นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถ้อยแถลงในการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคครั้งที่30ที่นครซานฟรานซิสโกสหรัฐอเมริกาภายใต้หัวข้อการสร้างเศรษฐกิจที่ครอบคลุมและยืดหยุ่นจากความเชื่อมโยงโดยย้ำว่าไทยมุ่งมั่นสนับสนุนระบบการค้าพหุภาคีและเอเปคเพื่อมุ่งสู่ประชาคมเอเชียแปซิฟิกที่เปิดกว้างยืดหยุ่นและสงบสุขพร้อมเสนอแนวทางการให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยสานต่อการพัฒนาเป้าหมายกรุงเทพว่าด้วยเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียวหรือ BCGการเปิดการค้าและการลงทุนด้วยระบบการค้าพหุภาคีที่ยึดองค์การการค้าโลกหรือ WTO เป็นการกลางซึ่งไทยได้พยายามผลักดันเรื่องเขตการค้าเสรีเอเชียแปซิฟิกเพื่อการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและเสริมสร้างความเชื่อมโยงเพื่อเศรษฐกิจและห่วงโซ่อุปทานที่มีความยืดหยุ่นโดยไทยกำลังเดินหน้าโครงการแลนด์บริดจ์เชื่อมมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิกและยังได้อนุมัติวีซ่าฟรีเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวสนับสนุนความต่อเนื่องของบัตรเดินทางสำหรับนักธุรกิจเอเปกให้ครอบคลุมมากขึ้นและพร้อมร่วมมือกับเปรูในฐานะประธานเอเปกครั้งต่อไปเพื่อสานต่อความสำเร็จทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้พบปะชุมชนชาวไทยในสหรัฐอเมริกาก่อนเดินทางกลับประเทศไทยโดยจะเดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเช้าวันนี้ศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน